ุกคนอันนี้หนิงหนิงเป็นแฟลตเมทที่เราพูดถึงบ่อยๆเราเป็นเจ้าของนิยมนั่นเองเรามาฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ต้องไหนนี่ไงฟิตเนสปะโอ้ร้อนคือวันนี้มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะจ๊ะเพราะว่าฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว2โดสแล้วก็อีก3เดือนให้หลังก็มาฉีดอันใหม่ได้ดังนั้นเราก็เลยจะมารับไฟเซอร์นั่นเองจ้ะถึงจุดฉีดนะจ๊ะหลงบอกเขาด้วยนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่คิดว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ร้อนมากไม่รู้น่าจะร้อยกว่าองศาร้อนมากนะจ๊ะคือร้อนจริงๆถึงละคนเยอะจังเลยคาเฟ่ตอนนี้ได้แบบตั๋วมาแล้ว212นี่ได้ตั๋วมา212คนเยอะมากคนรอข้างนอกเยอะมากที่นี่ใช้บัตรประชาชนแล้วก็ใช้เป็นเรียกว่าอะไรวีซ่าใช่ resident visa show ในการแบบเข้าตั๋วนะจ๊ะเดี๋ยวสักพักจะเข้าไปฉีดแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ number 2210อันนี้2212นี่ก็เข้ามารอฉีดแล้วจ้ะอยู่หน้าห้องฉีดวัคซีนแล้วเนาะคนก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าแบบมันก็เป็นระเบียบอยู่แต่ก็งงๆนิดนึงตอนเข้ามาแต่ตอนนี้ก็รอฉีดแล้วจ้ะตอนนี้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะเข็มแรกไฟเซอร์แต่ว่าคือรอแท็กซี่บุ๊กแท็กซี่แต่ก็คือหากันไม่เจอนะตอนนี้หนิงก็คือกำลังคุยกับแท็กซี่อยู่ว่าคุณอยู่ไหนยังไงเป็นแท็กซี่ก็หาเราไม่เจอเราก็หานางไม่เจอนางบอกว่านางอยู่แบบตรงที่จอดรถก็งงกันไปอยู่เพราะตอนนี้แบบกำลังจะไปห้างกันนะคะเพราะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะไปห้างกันร้อนมากตอนนี้คือร้อนมากจริงๆเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงห้างอะไรกันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูจ้าถึงห้างแล้วจ้ะร้อนหนิงบอกจะกระแลเปียกมาแล้วขนาดใส่เสื้อกล้ามยังแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนอันนี้คือแบบหลุดแล้วหลุดอีกนะจ๊ะหลุดแล้วหลุดอีกไปตอนนี้อยู่ในห้างแล้วเหมือนแบบอยู่คนละโลกอะไรนะแทบจะไม่มีคนคือว่าที่นี่คนน้อยน้อยมากอยู่ไกลลงขึ้นมาในเรื่องแล้วก็ลงทุกคนตอนนี้เราจะเดินไปพิงเบอรี่นะจ๊ะต้องลงเมื่อกี้ขึ้นเราต้องลงเพราะร้านมันอยู่ข้างล่างขึ้นเสร็จแล้วก็ลงร้านเยอะแต่คนน้อยตอนนี้แบบตอนบ่ายประมาณบ่ายสองแต่คนน้อยมากหมดใช่เราเป็นเด็กหนุ่มไม่มาซื้อตอนนี้ค่ะถ้าไม่ขายไปเราจะกินในร้าน That's it, ma'am? Yes. You like bread any sauce? Pistachio, mint chocolate, peanut butter, Nutella? Okay. ให้ถอดหน้ากาก City นะจ๊ะ Pinkberry อันนี้เป็นคล้ายๆแบบโยเกิร์ตจ๊ะมีผลไม้ด้วยมีพีนัทบัตเตอร์ของ
อันนี้เท่าไหร่น้องน้อยสตรอเบอรี่คือเล็กมากนะเขาเทียบกันเล็กมากกินไซส์เด็กฉันจะกินกาแฟอันนี้เนาะเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ให้หนิงเป็นคนถ่ายก็นางบอกว่านางกินยาโยเกิร์ตนางไม่กินกาแฟก็เลยมาที่บรรยากาศทั่วไปในห้างก็จะประมาณนี้นะคะคนแบบคนน้อยคนไม่ค่อยเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอังคารที่แบบว่าล้วนไปเลยตกใจลุงเป็นวันอังคารที่แบบคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยก็แบบโอเคถือว่าแบบมาเดินห้างแล้วก็คนไม่พลุกพล่านดีโอเควันนี้นะคะทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วกับการไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอาจจะวิดีโอถัดไปเนาะไม่ใช่ในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละค่ะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า